ินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวง Emedia Channel ที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะและมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นไงบ้างสำหรับงวดที่แล้วเฮงๆปังๆเลยใช่ไหมคะก็ดีใจกับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะแล้วก็กับเลขของอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์เลข50ค่ะนะคะก็ดีใจด้วยบอกแล้วว่าเลขพวกนี้ไม่ทิ้งกันเลยไม่ไปไหนเลยนะคะแล้วก็ถูกเข้ามาติดต่อกันหลายงวดแล้วนะคะแล้วงวดนี้อาจารย์ก็มั่นใจค่ะว่าไม่พลาดแล้วเหมือนกันนะคะก็งวดในเทปนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาดูดวงให้กับท่านผู้ชมนะคะสำหรับราศีใดจะเป็นเศรษฐีในงวดนี้ค่ะนั่นใครจะรวยกับอาจารย์ต่ายเนาะนะคะก็ลองมาดูกันนะคะเขาบอกว่าคนเกิดราศีเมษนะคะได้ไพ่10ไม้เท้านะคะ10ไม้เท้าก็โอ้เหนื่อยหน่อยนะเขาพูดอย่างนี้นะคะเหนื่อยหน่อยนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตอนเนี้ยช่วงเนี้ยมันเหมือนกับมีภาระหน้าที่งานการอะไรเข้ามาหลายๆทางนะคะแบกภาระรวมถึงหนี้สินค่ะและหนี้สินก้อนใหญ่ด้วยนะคะประมาณนั้นอาจจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยกับปัญหาหลายๆอย่างนะคะคนอื่นไม่ทำงานเราต้องเข้าไปลุยงานแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเขาอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ถือว่าปัญหามันหนักไหมก็บอกว่าไม่หนักนะคะเพราะว่าในตำแหน่งของไพ่สรุปของคุณมันเป็นไพ่เด็กถือเหรียญก็ถือว่ามีโอกาสของการแก้ไขปัญหาได้แต่กว่าจะแก้ได้โอ้ยโคตรเหนื่อยเลยนะคะแต่สู้ๆค่ะอาจารย์ตายเป็นกำลังใจให้นะคะประมาณนั้นถ้าถามถึงเรื่องของการงานการงานช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะคะการเงินล่ะภาระหน้าที่หรือหนี้สินตามเข้ามาด้วยนะคะต้องอดทนต้องต่อสู้เข้านะคะนะความรักล่ะก็อาจจะเป็นช่วงของการจับปลาหลายมือก็ได้เหมือนกันนะคะเก่ายังไม่ทันแก้ไอ้ใหม่ก็มาให้แก้อีกละนะคะนั่งนะคะประมาณนั้นและถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภล่ะคะโชคลาภของคุณโดดเด่นเลยในงวดนี้นะคะ38ค่ะนะคะ38นะคะเผื่ออย่างน้อยอาจารย์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะคะเราช่วยกันนะคะเพื่อเราจะได้ปลดหนี้ปลดสินอาจารย์เข้าใจในความทุกข์ของผู้คนนะคะแต่อาจารย์ก็มีกำลังไม่เพียงพอที่จะช่วยได้ทุกอย่างนะคะแต่อย่างน้อยเลขเด็ดตาทิพย์ช่วยคุณได้ค่ะนะคะประมาณนั้นส่วนราศีพฤษภนะคะได้ไพ่เดวิลนะคะเป็นไพ่แห่งการเงินนะคะในดวงเมืองนะคะเดวิลหมายถึงถ้ามองในตำแหน่งเนี้ยอาจารย์ตีเป็นเลขของเรื่องหวยนะคะถ้าตีหวยก็น่าจะเป็นหวยใต้ดินหวยบนดินเล่นไม่ได้นะคะแต่ยังไงแล้วอาจารย์ก็สนับสนุนให้เล่นบนดินนะคะนะคะช่วยชาติจะได้พัฒนากันนะเดวิลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากพูดถึงในเรื่องของนิสัยใจคอเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงจังนะคะเป็นคนที่ไม่เคยย่อท้ออุปสรรคคิดจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ดั่งใจอาจจะมองในเรื่องของอารมณ์ตั้งตัวเองเป็นใหญ่นะคะประมาณนี้รวมถึงเรื่องของการเงินนะคะการเงินช่วงนี้จะมีรายจ่ายหลายทางด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของความรักช่วงนี้มีความรักเข้ามาหลายทางนะคะระวังเรื่องของปัญหาเรื่องของมือที่3นะคะรักสามเศร้าจะเกิดขึ้นให้ระวังเรื่องของความรักรวมถึงรักใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะถามว่าคุณโสดอยู่จะเจอคนรักเข้ามาไหมเออแน่นอนจัดไปนะคะคือจะมีความรักแน่นอนที่เป็นความรักที่สมหวังนะคะเป็นรักแต่สิ่งนึงที่อยากให้ตรวจสอบก็ไปดูก่อนนะว่าเขามีลูกมีผัวหรือยังนะคะอย่าไปไอ้นี่เขานะคะประมาณนั้นดูแลเรื่องสินให้มากๆนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภจะโดดเด่นไหมนะคะงานก็ช่วงนี้อาจจะทำงานหลายๆอย่างนะคะรวมถึงทำงานที่เทาๆด้วยนะคะเพราะเดวิลเป็นเรื่องของงานเทาๆนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะเขาบอกเลขตัวนี้โดดเด่นก็คือ48ค่ะนะคะ48จะนำโชคนำชัยให้คุณให้รวยๆเฮงๆปังๆไปกับเราเลยนะคะเลขตัวนี้ถือว่าโดดเด่นนะคะลองเล่นดูนะคะวันนี้ไม่น่าจะพลาดเนื้อแปะมาแน่เลยอาจารย์ว่านะนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีมิถุนนะคะได้ไพ่ของคำว่า The Moon นะคะไพ่ The Moon เนี่ยช่วงนี้มันบอกว่าในตำแหน่งตอนนี้คุณมีความเครียดกับสังคมนะคะเกี่ยวกับการถูกซุบซิบนินทาให้ร้ายป้ายสีได้ไหมก็ได้เช่นกันการเงินการงานหนี้สินก็อีลุงตุงนางเต็มไปหมดเลยนะคะอยู่ในสภาวะของความเครียดที่เกิดขึ้นนะคะและรวมไปถึงด้านของการเงินนะช่วงนี้การเงินเครียดนะคะการงานก็เหมือนกับไม่เสร็จสิ้นสักทีนึงแก้แล้วแก้อีกทำแล้วทำอีกไม่จบงานสักทีนึงเจ้านายเจ้าของงานก็เรื่องเยอะเลือกเกินให้แก้แล้วแก้อีกช่วงของการเครียดนะคะ
ภาวะจิตใจช่วงนี้อาจจะดูไม่ค่อยดีนักเท่าที่ควรนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของความรักความรักก็ระวังเรื่องมือที่2มือที่3เข้ามานะคะอาจจะทำให้หัวอกตื้นตันใจไม่รู้จะร้องห้าหันหน้าไปหาใครเนาะหันมาหาจันต่ายก็ได้นะคะประมาณนั้นนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะถามว่าโชคลาภวันนี้ควรจะเล่นไหมอาจารย์บอกเล่นเพาๆหน่อยก็แล้วกันนะคะสำหรับราศีพฤษภราศีมิถุนพูดผิดค่ะนะคะราศีมิถุนถ้าเล่นก็เล่นน้อยๆนะคะเพราะว่ามันบอกนี่เก่ายังไม่ไปนี่ใหม่ก็จะมาอีกละเนาะประมาณนั้นนะคะเลขประจำตัวของคุณในเดือนมิถุนายนราศีมิถุนนะคะคือเลข64ค่ะนะคะเอาลองไปจับเอาลองไปเล่นกันดูน้อยๆนะคะอย่าเยอะนะใบ2ใบก็พอนะคะลอตเตอรี่นะคะประมาณนั้นส่วนไพ่ของกรกฎราศีกรกฎนะคะได้7ถ้วยนะคะ7ถ้วยดีไหมดีค่ะนะคะเป็นเรื่องของการเพ้อฝันจินตนาการในเรื่องของการอยากมีโชคมีลาภเหมือนอาจารย์ตายเลยอาจารย์ก็อยากมีโชคมีลาภเหมือนกันนะคะในเรื่องของการงานถือว่าโดดเด่นนะคะการเงินถือว่าดีนะคะอาจจะจับปลาหลายมือมีเงินมีทองเข้ามาหลายรายได้นะคะหรือทำงานหลายอาชีพได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะเพราะราศีกรกฎอยู่นิ่งไม่เป็นนะคะคิดนู่นคิดนี่เยอะแยะมากมายเกี่ยวกองเลยถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภในราศีกรกฎนะคะอาจารย์ขอแนะนำเลข32เอ๊ะอาจารย์มึงออก23แล้วจะออกเอา89ยังออกได้เลยเนาะเอ๊ะอะไรกันนี่นะคะประมาณนั้นนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ได้ไพ่5ดาบนะคะก็ช่วงนี้ถ้าถามถึงเรื่องของตอนนี้อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดง่ายนะคะอุปสรรคปัญหาเข้ามาเยอะแยะถูกการให้ร้ายป้ายสีได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะถ้าหากคุณกำลังประมูลงานถามว่าจะได้ไหมได้ค่ะแน่นอนคุณได้แน่นอนนะคะหรือคิดจะไปสมัครงานได้ไหมได้ก็เป็นช่วงของการที่คุณมีภาษีดีกว่าชาวบ้านเขาแต่มันอาจจะไม่ถูกใจเราค่ะแต่ไม่ถูกใจเขานะคะคนอาจจะเกลียดชังคุณได้นะคะประมาณนั้นถ้าถามถึงเรื่องการเงินการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าดีค่ะมีเงินสะพัดอยู่นะคะแต่ระวังการจับจ่ายนิดนึงมันจะพัวพันเป็นถึงเรื่องของหนี้สินได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของคนราศีสิงห์จัดไปเลยค่ะ14นะคะเอ๊ะอาจารย์เน้น14บ่อยจังอ่ะก็ไม่รู้สินะเออก็เรามี41เราก็ต้องมี14เห็นมั้ยจัดไปอีกละเนาะประมาณนั้นนะคะ14นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนิดนึงโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องหัวไหล่นะคะขานะคะจะมีปัญหาด้วยดูแลสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับดูกล้ามเนื้อด้วยนะคะประมาณนั้นส่วนคนเกิดราศีกันนะคะได้ไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะก็เป็นไพ่ที่ดีไพ่นึงเลยนะคะก็ในตำแหน่งตรงนี้อยู่ในตำแหน่งของคำว่าปุตตะหมายความว่าเจ้าชะตาจะมีโอกาสของการที่ได้เริ่มต้นงานใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วดีไหมสุดยอดนะคะมีโอกาสของการเป็นเจ้าคนในคนมีโอกาสของการเด่นดังขึ้นมาได้ได้รับการนับถือได้รับการเชื่อถือว่าคุณเป็นที่หนึ่งของเราเลยนะคะประมาณนั้นและเป็นตำแหน่งของคนที่กำลังประสบความสำเร็จในเรื่องของใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานและความรักโดดเด่นที่สุดคือเรื่องงานนะคะจะได้รับหน้าที่การงานใหม่ๆเข้ามาและมั่นคงนั่นเห็นไหมเนาะการเงินก็ถือว่าดีนะคะมีรายได้มีเงินทองที่เข้ามาก้อนใหญ่ก้อนโตรวมไปถึงโชคลาภได้ไหมได้ค่ะนะคะสำหรับราศีกันนะคะอาจารย์ให้ไปมองที่เลข42นะคะเลข42ให้โชคให้คุณกับคุณนะคะมองมันเยอะๆนะคะคุณจะได้รวยๆเฮงๆปังๆไปเลยนะคะประมาณนี้นะสำหรับคนในราศีตุลนะคะได้ไพ่ The Star นะคะเขาบอกว่าคนราศีตุลยืนมองอยู่ในเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมนะคะและเป็นคนใจกว้างนะคะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะคะเป็นคนมีเมตตาสูงนะคะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามด้วยแอนแน่นะคะประมาณนั้นถ้าถามถึงเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะจับปลาสองมือทำงานหลายด้านทำงานหลายอาชีพโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับงานบันเทิงงานทางด้านวงการได้ไหมได้นะคะงานเกี่ยวของสวยของงามได้ไหมได้เช่นกันนะคะรวมไปถึงเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ให้ระวังนะคะความรักจะจับปลาสองมือจะมีปัญหาเรื่องของความรักขึ้นได้ง่ายนะคะตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึ่งนะคะเนาะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะ
ขาบอกว่าโชคลาภของราศีตุลนะคะให้ไปมองที่เลข68นะคะนะเลข68จะให้โชคให้คุณกับคุณนะคะโดยเฉพาะไปซื้อบริเวณที่อยู่ใกล้น้ำใกล้แม่น้ำได้ไหมได้นะคะประมาณนั้นเนาะจะให้โชคกับคุณแม่แน่นอนเลยนะคะ68ดุลเห็นเด่นมากเลยนะคะประมาณนี้ส่วนราศีพฤศจิราศีพฤศจินะคะเอ๊ะวันนี้เป็นไรราศีพฤศจินะคะเป็นราศีเกี่ยวกับจติกนะคะเขาบอกว่าคนราศีจะราศีพฤศจิเนี่ยเป็นคนที่มองเรื่องความถูกต้องความยุติธรรมเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยใจร้อนไหมใจร้อนค่ะนะคะเป็นคนทรนงกับเกียรติศักดิ์ศรีอย่าดูถูกเธอนะเธอไม่ยอมเชียวแหละนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการงานนะคะการงานช่วงนี้ได้รับภาระหรือหน้าที่เข้ามาทั้งคุณจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเข้ามาแล้วผ่านไหมผ่านแน่นอนค่ะไม่มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะถ้าถามถึงเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจช้าในเรื่องของการแต่งงานหรือการมีครอบครัวเพราะมุ่งมั่นเป็นเรื่องของการทำงานมากกว่านะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของคนราศีพฤศจิกให้ไปมองที่เลข35ค่ะนะคะ35จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินการทองที่เข้ามานะคะแล้วเฮงๆปังๆเลยถามว่าวันนี้จะได้ไหมน่าจะได้นะคะเนี่ยเห็นแต่เงินเนาะนะคะแต่ไพ่จัตติกอะค่ะเขาบอกว่าพิจารณาไปทางด้านกับหวยบนดินนะคะพวกลอตเตอรี่จะดีกว่านะคะนะประมาณนั้นสนับสนุนชาติช่วยชาติแล้วชาติจะเจริญเห็นไหมนะคะประมาณนั้นส่วนคนราศีธนูนะคะไพ่โดดเด่นมาเลยคือ1ไม้เท้านะคะ1ไม้เท้าหมายถึงการเริ่มต้นหรือการทำอะไรใหม่ๆสำหรับท่านที่ตกงานหรือต้องการหางานบอกได้เลยนะคะราศีธนูจะมีโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วประสบความสำเร็จนะคะและความสำเร็จตรงนั้นยืนอยู่บนเงินทองด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณคิดตกงานอยู่ทำงานได้ไม่ได้หรือได้รับโอกาสใหม่ๆจากเจ้านายได้ไหมได้เพราะอยู่ในราศีของพฤหัสในธาตุของธนูด้วยนะคะจะมี15มันเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อกูลมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานโดดเด่นขึ้นจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ได้มิตรได้เช่นกันการเงินก็ถือว่าสะพัดดีนะคะคล่องตัวดีไม่เดือดร้อนนะคะประมาณนะคิดจะทำอะไรในช่วงนี้จัดไปนะคะรับรองโดดเด่นค่ะนะคะและราศีธนูบอกได้เลยนะคะทำไมอาจารย์พูดเยอะจังเลยราศีอ้าวก็ราศีอาจารย์เนาะอาจารย์ต้องพูดนิดนึงนะอาจารย์อยากรวยนะคะก็ราศีนี้เน้นไปที่เลข58ค่ะนะคะจัดไปเลยนะคะ58 58 58 58เอ๊ะพูดจังอ้าวก็อยากรวยนะคะใครไม่อยากรวยก็ช่างคุณสิเนาะนะคะรวย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 เฮงๆนะคะเด่นเด่นมากๆเนาะนะคะส่วนราศีมังกรนะคะได้ไพ่7ไม้เท้านะคะช่วงนี้ถ้าถามการงานเป็นไงบ้างเขาบอกว่าช่วงนี้เหมือนกับปัญหามันลุงเข้ามาอาจจะเครียดนิดหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายแก้ได้ไหมแก้ได้ค่ะเพราะคุณเป็นคนเก่งนั่นคุณเป็นคนเก่งนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้ก็มีรายจ่ายหลายทางการงานก็มีแต่ปัญหาแต่เป็นปัญหาที่คุณแก้ได้ชิวๆสบายๆสำหรับคนราศีมังกรอยู่แล้วนะคะถ้าถามถึงเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็ระวังการปะทะคารมกันนิดนึงอย่าใจร้อนนะคะเพราะราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีของคนใจร้อนด้วยนะคะให้ใจเย็นนิดนึงนะคะก็จะเกื้อกูลหรือช่วยเหลือคุณได้เอาน้ำเย็นลูบน้ำเย็นลูบนะคะประมาณการเงินช่วงนี้ก็ดีนะคะแต่ไม่ได้ดีมากมายถ้าเทียบกับราศีอื่นแล้วยังสู้เขายังไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่น้อยหน้ากับราศีอื่นนะคะก็ถือว่ารอดปลอดภัยดีเยี่ยมสุดยอดนะคะและโชคลาภล่ะนะคะโชคลาภของราศีมังกรนะคะ74ค่ะจัดไปอย่าให้เสียนะคะจะมีโชคลาภแน่นอนเข้ามาแต่อย่าโลเลนะคะเพราะว่าเลขมันเยอะราศีมังกรบอกเลขมันเยอะจังอาจารย์อ่ะแน่นอนค่ะเพราะคุณเป็นคนที่คิดเยอะคิดแยะอยู่แล้วนะคะคิดอะไรคิดรอบคอบคิดละเอียดรอบคอบอยู่แล้วคิดเยอะนะคะบางทีคิดเยอะเกินไปมันก็ทำให้เรามึนตึ๊บได้ด้วยเหมือนกันนะคะประมาณนี้ส่วนคนราศีกุมนะคะคนราศีกุมนะคะได้ไพ่ควีนถือเหรียญนะคะแม่ราศีกุมนี่ถือสตังค์อ่ะถือสตังค์เนาะแล้วจะไม่รวยได้ยังไงอาจารย์ให้ไปเลยค่ะ89นะคะการงานช่วงนี้ก็สะพัดดี
อาจจะจับงานหรือทำโปรเจกต์อะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยจะได้จับเงินก้อนโตนะคะและการงานก็โดดเด่นนะคะจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายหรืองานธุรกิจที่เราทำจะโดดเด่นจากการค้าการขายจะเริ่มดีขึ้นนะคะความรักล่ะก็โอเคนะคะเนาะเงินมานางมาเงินไปนางจรเห็นไหมตอนนี้ช่วงนี้คุณมีเงินนางมาแน่นอนค่ะนะคะสำหรับท่านที่กำลังหาความรักอยู่ก็จะได้พบรักที่สมใจนะคะประมาณนั้นและการเงินช่วงนี้ก็สะพัดดีนะคะโชคลาภของคุณอย่าลืมนะคะ89มาอีกแล้วหรอจ๊ะเอาจัดไปก่อนนะคะจัดไปก่อนนะจ้ะโอเคนะคะส่วนราศีมีนนะคะราศีมีนนะคะได้ไพ่7เหรียญค่ะนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ผลผลิตหรือผลกำไรที่คุณกำลังรอคอยอยู่เนี่ยมันกำลังเติบโตกำลังจะเก็บเกี่ยวแล้วกำลังจะมีรายได้เงินทองเข้ามามากมายแก่กองก็ถือว่าโชคดีสำหรับคุณนะคะในเรื่องของการงานอาจจะทำงานหลายอย่างหรืองานที่คุณรอโอกาสหรือจังหวะดีๆกำลังจะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงการรอคอยที่กำลังรอการเก็บเกี่ยวก็ถือว่าดีนะคะเลิศค่ะเลิศนะคะโชคลาภล่ะโอ้ยเงินเยอะขนาดนี้ต้อง7เหรียญนะคะจะพลาดได้ไงกับเลข15นะคะลองดูนะคะเลข15ให้โชคกับคุณหรือไม่นะคะติดตามอาจารย์ต่ายต่อไปค่ะแต่บอกได้เลยว่าสุดยอดนะคะนะประมาณนั้นนะคะจบไปแล้วนะคะกับราศีใดจะเป็นเศรษฐีในงวดนี้นะคะกับอาจารย์ตาทิพย์นะคะและที่พลาดไม่ได้ก็คือว่าคุณจะมีโชคอย่างเดียวไม่ได้นะคะบางคนโชคไม่โดดเด่นนะคะอาจจะต้องเอ๊ะทำไมแทงบนลงล่างแทงล่างขึ้นบนเฉียดไปเฉียดมาอยู่ตรงนั้นเพราะคุณขาดปัจจัยนี้ค่ะติ๊งนะคะกำไรอยู่นะคะค่ะหินอยู่นะคะเป็นหินเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะเรื่องของเงินทองนะคะคุณจะมีโชคมีชัยกับมันเลยแน่นอนนะคะสวมใส่อยู่ตลอดเวลานะคะ1ช่วยเหลือในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะสุขภาพนะคะรวมไปถึงเม็ดตรงกลางนี้นะคะเป็นหินไฮไลท์หินไฮไลท์เป็นหินเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซับดูดเงินดูดทองโดยเฉพาะท่านใดก็ตามที่ทำธุรกิจหรือทำการค้าถ้ามีติดตัวไว้นะคะไอ้ที่ว่าไปทวงยากๆมันก็จะง่ายขึ้นนะคะหรือถ้าท่านใดทำธุรกิจที่ใหญ่โตขึ้นก็แนะนำเป็นหินก้อนนะคะหินก้อนไฮไลท์เป็นแร่ชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูดซับดูดเงินดูดทองนะคะหรืออาจจะเป็นปีเสียในตำนานสัตว์เทวะเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่กินแล้วไม่คายอันแน่แล้วมันจะหมดได้อย่างไรเพราะมันกินอยู่ตลอดเวลาอาหารที่มันกินอยู่นี้นะคะเขาบอกว่าเป็นอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองทรัพย์สินเงินทองนะคะจะมีพอกพูนทวีคูณขึ้นมาได้นะคะประมาณนี้รวมถึงอาจจะเป็นสร้อยคอบางคนบอกไม่ถนัดกำไรค่ะอาจารย์อ่ะอาจารย์ก็มีสร้อยคอให้นี่นะคะสร้อยคอนะคะสร้อยคอนะไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะก็ให้โชคลาภกับคุณได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้และบางท่านก็บอกว่าอาจารย์ขอเป็นจี้ได้ไหมจี้นะคะจะเป็นจี้หยดน้ำนะคะจี้รูปหัวใจนะคะหรือจะเป็นจี้แก้วคาบมังกรนะคะนี่นะคาบเงินคาบทองมาให้คุณเลยนะคะประมาณนี้นี่นะคะประมาณนี้นะและที่พลาดไม่ได้ก็คือกังหันต้องลงไม่ใช่ค่ะนะคะกังหันนำโชคค่ะที่ไปบูชามาจากวัดแชกงหมิวนะคะที่ฮ่องกงนะคะบินลัดฟ้าเพื่อท่านผู้ชมเลยนะคะเขาบอกว่ากังหันนำโชคเนี่ยวัสดุทำมาจากทองเหลืองเลยนะคะแล้วก็ได้พิมพ์ภาษาจีนลงไป4ตัวนะคะช่วยเหลือในเรื่องของโชคลาภเงินทองเรื่องของการเดินทางที่ปลอดภัยสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงนะคะและคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาและที่พลาดไม่ได้ก็คือโชคลาภนะคะโชคลาภที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายเข้ามาแบบต่อเนื่องไม่สิ้นสุดนะคะใครอยากได้มั่งล่ะจันก็อยากได้จันก็เรียนบูชาเข้ามานะคะท่านใดสนใจก็ติดต่ออาจารย์ต่ายเลยโดยตรงนะคะที่หมายเลข0909282626นะคะหมุนไปทางซ้ายสมความปรารถนารวยรวยเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงนี่อาจารย์พัดให้ท่านผู้ชมแล้วค่ะนะคะสำหรับหมุนทางขวานะคะหมุนทางขวานะคะเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคปัญหาหนี้สินที่ติดขัดอยู่ณขณะนี้ให้มันคลี่คลายลงนะคะมีอายุ
วัดนี้มีอายุการถึง300กว่าปีเขาเชื่อถือในเรื่องของนำโชคเลยนะคะใครมีโอกาสก็แวะเวียนไปที่ฮ่องกงได้นะคะประมาณนี้นะคะก็เวลาก็กระชั้นชิดแล้วอย่าลืมนะคะอาจารย์เปิดสอนวันที่2กุมภาพันธ์ที่ชมรมอาสมเจษฎาปิ่นเกล้านะคะสอนฟรีค่ะเสียแค่ค่าไฟค่าน้ำค่าสถานที่เขาครั้งละ100เท่านั้นเองนะคะสนใจขอเชิญนะคะ1เดือนฟรีนะคะ2วิชาวิชา24ถอดรหัสและ7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะสำหรับท่านที่อยากเจออาจารย์ต่ายตัวเป็นๆและให้อาจารย์ต่ายพยากรณ์ให้นะคะในวันที่12 13เดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนหน้านะคะเดือนหน้าแล้วเราพบกันนะคะที่ The Bright นะคะพระราม2นะคะและถ้าท่านใดอยากจะให้อาจารย์ตรวจดูดวงชะตาว่าเจ้าชะตางวดนี้จะเล่นได้ไหมเล่นมากเล่นน้อยและเลขในดวงชะตาตัวคุณมีเลขอะไรนะคะก็ติดต่อกับอาจารย์ต่ายเลยโดยตรงนะคะที่หมายเลข090นะคะ928 2626ค่ะนะคะเลขหงนั่นเลขหงนะคะเลขของผู้มีชัยไปกว่าครึ่งนะค่ะก็ใกล้เวลาแล้วอาจารย์ก็คงต้องลาท่านผู้ชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในงวดหน้านะคะสวัสดีค่ะ